ันนี้เป็นวันพิเศษวันพิเศษเพราะว่าเป็นวันหยุดไม่นะเป็นวันที่ยุ่งเป็นพิเศษหรือเปล่าเป็นช็อกโกแลตแท่งที่เอามาหั่นใช่แหละมิลค์ไงต่อยังไงต่อเร็ว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 ไหวแล้วนี่ก่อนนี่ก่อนอ่ะฮะความต่างของสองชามนี้ต่างกันยังไงครับพี่สีเหลืองกับสีน้ำตาลสีเหลืองกับสีน้ำตาลใช่อันนี้ต่างกันชัดเจนเลยนะเนี่ยใช่ครับตัดไม่ขาดคนตัดว้าวร้อนจีเลยสวัสดีครับผมแมนแคนคูผู้ชายทำอาหารกับรายการสอนผู้ชายทำอาหารวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากคุณสินเซียกับการสอนเบเกอรี่อีกหนึ่งเมนูค่ะเป็นเมนูอะไรครับสินเซียวันนี้เราจะมาทำวันนี้เป็นวันพิเศษวันพิเศษเพราะว่าเป็นวันหยุดไม่นะเป็นวันที่ยุ่งเป็นพิเศษหรือเปล่าวันนี้เป็นวันพิเศษเป็นวันหยุดเราก็เลยทำแล้ววันนี้เราจะมาทำมัฟฟินกันมัฟฟินแต่เราจะมี2สูตรครับสูตรแรกก็คือเป็นช็อกโกแลตมัฟฟินสูตรที่2ก็จะเป็นช็อกโกแลตมิลค์มัฟฟินช็อกโกแลตมัฟฟินกับช็อกโกแลตที่มีนมแล้วก็เป็นมัฟฟินอ่ะให้ต่อก็เรามาดูที่ส่วนผสมกันก่อนโอเคซึ่งส่วนผสมที่อย่างที่เซียบอกนะว่าตัวนี้จะเป็นช็อกโกแลตมัฟฟินมัฟฟินส่วนผสมที่สำคัญก็คือเป็นตัวผงโคโค่โกโก้โกโก้พาวเดอร์แล้วก็ตัวดรอปช็อกโกแลตชิพใช่ค่ะเนี่ยพูดภาษาอังกฤษเลยค่ะแล้วก็สำหรับตัวที่เป็นมิลค์ช็อกโกแลตก็จะเป็นมีนมแล้วก็ตัวช็อกโกแลตมิลค์เป็นช็อกโกแลตแท่งที่เอามาหั่นใช่แล้วมิลค์โอเคโอเคได้แล้วไงต่อวันนี้จะเริ่มทำไงดีเริ่มต้นเรามาร่อนแป้งกันก่อนร่อนแป้งเราไม่ร่อนในแบบนี้นะค่ะเราไม่ร่อนในแบบนี้ด้วยใช่ตอนนี้เราสองคนต้องแยกกันทำโอเคทำไมอ่ะแข่งกันใช่ไหมพี่แมนทำส่วนหนึ่งแล้วก็เสียทำส่วนได้ครับเอาที่ร่อนแป้งมาที่ร่อนแป้งนะคะได้ครับเราเริ่มที่ร่อนแป้งกันก่อนร่อนอย่างที่ย้ำเสมอสำหรับการทำเบเกอรี่นะการร่อนแป้งเป็นเรื่องจำเป็นเมื่อแป้งนั้นถูกเปิดไปแล้วแล้วก็อย่างนี้ตามการร่อนแป้งก็เพื่อเติมอากาศทำให้เบาลงใช่ค่ะฟูขึ้นค่ะโอเคส่วนที่2ก็คือเป็นเบกกิ้งพาวเดอร์เบกกิ้งพาวเดอร์ตอนนี้มันทำงานเหมือนกำลังแข่งกันอยู่นะค่ะโอเคก็เป็นเบกกิ้งพาวเดอร์เบกกิ้งพาวเดอร์เรียบร้อยมาร่อนเบกกิ้งพาวเดอร์ลงไปเรียบร้อยใส่ยังไงต่อยังไงต่อเร็ว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 ไม่ไหวแล้วนี่ก่อนนี่ก่อนอ่ะฮะอ๋อแต่ของส่วนผงพี่แมนเนี่ยพี่แมนต้องร่อนตัวผงโกโก้ลงไปด้วยโอเคร่อนผงโกโก้ลงไปใช่ค่ะครับอ่ะร่อนส่วนผสมแห้งลงไปลงไปนิดนึง okay. อ่ะเรียบร้อยก็อาจจะใช้ช้อนช่วยให้ส่วนผสมมันเข้ากันนิดนึงสำหรับของพี่แมนนะไม่มีช้อนเอ้าใช้ก็ได้เลยพายไม่พายบดบดบดโอเคอ่ะขั้นตอนต่อไปเรียบร้อยเสร็จต่อไปเรามาตีไข่กันตีไข่กันก็มาตีไข่ทำสองอันอีกใช่แล้วค่ะเฮ้อจะมีแขกรับเชิญที่ไหนเนี่ยเขาจะมาทำด้วยขนาดนี้ขอสักเซตหนึ่งอันได้ไหมคะโอเคครับตีไข่อันดับต้นก็เริ่มได้ครับก็เอาไข่ขอหนึ่งอันแล้วนะมึงแย่งผมนะเอาไข่นะคะใส่โอเคแล้วก็ไข่ไข่หนึ่งฟองกองอยู่บนโต๊ะก็ต้องให้ต่อน้ำตาลน้ำตาลใส่น้ำตาลลงไปทั้งหมดใช่ไหมใช่ค่ะใส่น้ำตาลลงไปเลยทั้งหมดแข็งนิดน้ำตาลเมื่อกี้แข็งทำไมไม่เรียกน้ำตาลเป็นของแห้งไปด้วยนะเราตีไข่น้ำตาลแล้วก็ใส่เกลือด้วยค่ะพี่แมนใส่เกลือใส่เกลือเข้าตีให้ด้วยกันพี่แมนใส่เกลือนิดนึงค่ะใส่กินนิดนึงนะครับเอาพอมาถึงก็ตีให้เขาเข้ากันนิดนึงตีเขาเข้ากันนิดนึงใช่ค่ะพอมาถึงตอนเนี้ยพี่เซียจะมาฝั่งของพี่แมนก่อนเพราะแมนมีส่วนฝั่งนี้มีใช่ช็อกโกแลตใช่พอพี่แมนตีเสร็จแล้วใส่วานิลาเอ็กสแทรกนิดนึงค่ะใส่วานิลาเอ็กสแทรกหรือคือกลิ่นวานิลาที่ตัวเองมีนะเป็นอย่างอื่นก็ได้ใส่ลงไปแล้วก็ตามด้วยน้ำตามด้วยน้ำเปล่าแล้วคนให้เข้ากันคนให้เข้ากันน้ำเปล่าใช่ปึ๊บไม่ต้องคนเยอะค่ะไม่ต้องคนเยอะตามด้วยน้ำน้ำมันโอเคน้ำมันเพื่อใส่ให้ตัวมัฟฟินตัวช็อกโกแลตมัฟฟินมีความชุ่มชื้นมีความมันและชุ่มชื้นต่อไปสำหรับตัวเสียของเสียใช่ไหมเสียก็ข้ามมาฝั่งของเสียก่อนปุ๊บกระโดดมาแล้วทำไงต่อเสียเสร็จแล้วก็ใส่น้ำใส่วานิลาใส่วานิลาแอสแท็กลงไปครับแล้วก็ใส่นม
จากเมื่อกี้ในฝั่งนี้คือใช้น้ำฝั่งนี้ก็คือใช้นมค่ะใส่น้ำตาลลงไปพอใส่นมละแล้วเราก็ใส่ตัวน้ำมันแต่วันนี้พิเศษคือใช้เนยละลายใช้เนยละลายใช่ค่ะก็ใส่โอเคจะได้ความหอมขั้นหนึ่งอีกเลเวลหนึ่งฝั่งนี้ดูท่าทางอร่อยนะใส่เนยละลายลงไปจริงๆแล้วเจอชอบตัวมัฟฟินมิลช็อกโกแลตมากนะคะเพราะมันได้ความหอมของนมและเนยใช่ของนมและเนยแล้วก็ช็อกโกแลตเป็นแท่งอีกใช่ค่ะพอเสร็จแล้วเราเอาส่วนผสมของแป้งของแห้งมาใส่แล้วช็อกโกแลตชิพใส่ไหมใส่ที่หลังใช่ไหมใส่ที่หลังก็ได้ค่ะโอเคใส่เลยนะใส่เลยค่ะโอเคเอาแล้วก็จะดูยังไงเนี่ยทำทีละอย่างนะโอเคทำของพี่ใส่ตอนต่อไปคือใส่ช็อกโกแลตชิพนะครับใช่ค่ะแบบนี้เลยซื้อแบบไหนก็ได้ใส่เยอะก็ช็อกโกแลตเยอะใส่น้อยก็ช็อกโกแลตน้อยปรับตามใจได้นะจริงๆแล้วเรียบร้อยเสร็จแล้วหรอนี่คือมัฟฟินเหรอเนี่ยใช่โอ้ my god แล้วก็มันมีความพิเศษอย่างนึงที่เซียนลืมบอกไปก็คือในสูตรของช็อกโกแลตมัฟฟินของสูตรพี่แมนเนี่ยจะใช้แป้งเป็นแป้งแป้งออโพโพสครับแป้งอเนกประสงค์ทั่วไปตัวแต่สำหรับตัวมิลช็อกโกแลตมัฟฟินเนี่ยแซนเลือกเป็นแป้งเค้กแทนเหรอใช่ค่ะเพื่อจะได้เนื้อบางเบาใช่ค่ะโอเคเปลี่ยนเป็นวัสดุเปลี่ยนเป็นไม้พายนี้ไหมใช่ค่ะโอเคใส่แป้งลงไปใส่ไปเลยแล้วก็ผสมนะผสมโหมาวันเดียวได้สองสูตรเลยผสมใจดีจังให้เข้ากันบางทีเราก็เลือกไม่ถูกอ่ะความต่างของ2ชามนี้ต่างกันยังไงคะพี่สีเหลืองกับสีน้ำตาลสีเหลืองกับสีน้ำตาลใช่อันนี้ต่างกันชัดเจนเลยนะเนี่ยใช่ครับไม่เห็นต้องคิดเลยแล้วอย่างอื่นล่ะคะก็จะคิดแบบฉลาดขึ้นมาหน่อยนิดนึงก็คิดนิดนึงก็คือมีกลิ่นที่แตกต่างกันเนาะค่ะอันนี้เป็นกลิ่นนมและเนยค่ะอันนี้คือกลิ่นโกโก้ช็อกโกแลตใช่หลักเลยโอเคพอหลังจากนั้นพอเราได้ตัวแบตเตอร์ละเดี๋ยวเราจะมาใส่ถุงบีบกันต้องใส่ถุงบีบด้วยเหรอใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาแบ่งบีบใส่ตัวขั้นพิมพ์กันโอเคครับโอเคนี่ทำมาสองคนเลยเหรอเป็นการอิมโพไว้ตอนที่แปลกมากจริงเหรอคะเออธรรมดาหนึ่งตอนหนึ่งอย่างคือยังภาพไม่รู้จะดูใครเลยอ่ะพี่เสร็จก่อนปึ๊บเรียบร้อยอย่าให้เหลือนะใช้ให้หมดขั้นตอนต่อไปนะครับต่อไปก็จะใช้วิธีการเริ่มต้นจากการเอาถุงบีบสองอันมาบีบแล้วผัดกันว่าใครทำเสร็จก่อนกันพี่ไม่ต้องพูดเร็วขนาดนั้นค่ะเมื่อกี้น้ำลายมันกระเด็นลงไปแล้วค่ะพี่นึกว่าเรากำลังแข่งกันโอเคหลังจากนั้นก็พอเราได้แล้วใช่ไหมเราก็จะเอาตัวนี้มาบีบเราอาจจะทำแบบนี้ดูเจนก่อนทำให้เขาแบบเขาลุกเขาโอ้โหดูพิถันมากเลยอ่ะโอเคแล้วก็เสร็จแล้วเอากรรไกรกรรไกรตัดรบกวนพี่แมนตัดหัวให้หน่อยจะพุ่งเข้าหน้าไหมเนี่ยระวังนะคะเฮ้ยตัดให้โอเคเดินทุกขึ้นมานิดนึงโอเคอ่ะรอของพี่แมนเชิญเลยค่ะโอเคมันเมลนะมันจะไม่ค่อยเหนียวเท่าไหร่ okay. ไม่ต้องไล่เยอะ okay. อ๋อ นี้ก็คือไล่อากาศนิดหน่อยใช่ค่ะมาคองนิ้วแบบนี้นะไม่ใช่ทำให้เป็นโอเคเสร็จแล้วก็ตัดปึ๊บเลยโอ้เนื้อมันไหลออกมาละตัดไม่ขาดคุณใครตัดให้หน่อยใครตัดไม่ขาดเดี๋ยวนะแล้วเราก็เริ่มบีบเลยพี่แมนคะบีบแค่ประมาณอ๋อของพี่แมนเป็นช็อกโกแลตใช่ไหมบีบแค่ประมาณไม่ต้องเต็มถ้วยนะคะโอเคเหลือขอบนิดนึงเหลือขอบนิดนึงค่ะโอเคได้ค่ะอาจจะเตรียมทำก่อนโอเคว้าวจะได้6ถ้วยพอดีเหรอสูตรเนี่ยอาจจะไม่ถึงนะคะแค่นี้เหรอใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะของแต่ของตัว
มิลมัฟฟินเนี่ยของเซียจะมีโรยช็อกโกแลตมิลลงไปด้วยโอ้ my god หัวเล็กเกินไปแล้ววันนี้หัวบีบอ่ะจะติดอะไรปะติดช็อกโกแลตชิพบีบไม่ลงมันเล็กเท่าช็อกโกแลตชิพนี่การว่าหัวมันตันช็อกโกแลตชิพท่านคือตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณเซียเอาหัวเล็กมาให้ผมแล้วหัวเล็กเนี่ยแล้วมีช็อกโกแลตชิพอยู่ข้างในแล้วช็อกโกแลตชิพไม่ออกเลยตอนนี้เดี๋ยวซินเซียจะมาทำส่วนของมัฟฟินนมช็อกโกแลตเนี่ยก็คือจะมีการใส่ตัวช็อกโกแลตเขาเรียกว่าช็อกโกแลตนมลงไปค่ะเป็นไส้เหรอแล้วก็บีบทับไปทีปะใช่แล้วนี่คือคิดเองเหรอเนี่ยไปเห็นมาแล้วมาดูดีแล้วว่าเดี๋ยวน่าสนใจนะเนี่ยหรอคะเดี๋ยวทับเข้าไปใช่ไหมใช่ค่ะแล้วเราก็เวลาที่เราทานเราก็จะมีความเป็นเหมือนกับมิลกี้โอเคอยากเห็นละบีบให้ต่อหลังจากบีบเรียบร้อยแล้วทำไงต่อครับก็ขั้นตอนต่อไปทานได้เลยทานได้เลยจริงเหรอเฮ้ยหน้าตาดีมากเลยมันดูเนอะๆนะไม่เหมือนมัฟฟินทั่วไปเนี่ยก็ขั้นตอนต่อไปก็เราก็จะเอาตัวมัฟฟินไปอบค่ะวันนี้เราจะอบตัวมัฟฟิน2มัฟฟินนะคะอุณหภูมิ170องศาแล้วก็ใช้เวลาประมาณ12ถึง17นาที12ถึง17นาทีใช่ค่ะโอเคมาค่ะโอเคเท่าไหร่นะ12ถึง17นาทีอ๋อ12ถึง14นาทีค่ะโอเคที่อุณหภูมิเท่าไหร่นะอุณหภูมิ170องศาค่ะ170องศา12ถึง14นาทีก็เดี๋ยวเราจะเข้าอบนิดนึงเนาะตอนนี้ไม่ร้อนใช้มือเปล่าได้ที่10นาที12ถึง14แล้วกัน4นาทีก็ได้โอเคลมร้อนเลยไปน่าจะได้สวยเดี๋ยวมาดูกันว่าวัฟฟินจะเป็นยังไงโอเคว้าวใช่แล้วน่ากินจังมาอะไรบ้างครับพรีเซนต์อีกรอบนึงก็อันนี้เป็นมิลช็อกโกแลตมัฟฟินแล้วก็อันนี้เป็นช็อกโกแลตมัฟฟินค่ะโอเคช็อกโกแลตมัฟฟินต้องมีสำเนียงนิดนึงโอเคสำเนียงอะไรคะสำเนียงแกเด เรากำลังเดินไปฝรั่งเศสกับญี่ปุ่นโอเคได้เราจะกินอะไรก่อนดีอยู่ที่พี่แมนเลยค่ะพี่แมนอยากชิมอะไรก่อนคะขอกินมัฟฟินก่อนอยากทานมัฟฟินก่อนใช่ไหมคะโอเคว้าวมือจกเลยตอนนี้ดึงได้นี่ครับว้าวน่ากินมากนี่ยังมีควันร้อนๆอยู่เลยเนี่ยข้างๆคือสังเกตว่าช็อกโกแลตเมลมากก็คือตัวช็อกโกแลตชิพเมื่อกี้นะลองกินเลยแล้วกันนะครับให้ดูโอ้เป็นไงคะหวานมากช็อกโกแลตสุดๆเลยช็อกโกแลตเมลโอ้โห my godเต็มปากอะไรเต็มปากเต็มปากมากอร่อยใช่ปะใช่ปะขอเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวมาชิมอันถัดไปโอเคอร่อยเลยอร่อยรู้สึกเลยว่าอันนี้เป็นมิลค์มิติเยอะอันนี้คือมิลค์ช็อกโกแลตมัฟฟินค่ะช็อกโกแลตมิลค์นะออกมาตรงเซี่ยวนี้ก็ได้ค่ะโอเคอุ๊ยอันนี้มีหั่นไว้ละเบื้องต้นว้าวร้อนจี๋เลยกำลังร้อนนะคะมีช็อกโกแลตทั้งหมดอะรสชาติเป็นไงคะเบาๆนะแล้วก็มีเมทัลแรดทำให้รู้สึกว่า มีมิติหอมๆดีค่ะถ้าให้ชอบแต่ยังชอบมาปิ้นมากกว่าชอบมาปิ้นช็อกโกแลตมากกว่าแต่นี้โอเคอร่อยแปลกดีไม่เคยกินช็อกโกแลตนมมาก่อนอย่างนี้เลยค่ะคือไปคิดจากไหนมาครับอยู่ดีก็โผล่มาก็ง่ายๆเลยค่ะเปิด Google กับ YouTube โอเคครับ Google กับ YouTube ครับช่วยคุณได้ครับสรุปว่าไม่ต้องมีรายการต่อไปแล้วนะ Google YouTube
แล้วก็ทำการบ้านศึกษามานิดหน่อยอะค่ะโอเคก็โหเมนูวันนี้แบบถือว่าเรียบง่ายแต่มีระดับสมกับควีนสวอนไม่หวานจัดดูมีสุขภาพด้วยมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆเรามาดูกันว่าเมนูหน้าจะเป็นอะไรสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณสินเซียนะครับขอบคุณนะครับมันต้องไหว้กันเองนะครับต้องไหว้คนดูนะครับแล้วจะเจอกันใหม่ในคราวหน้าดูว่าสินเซียจะมากับขนมอะไรนะครับบ๊ายบาย